สวัสดีค่ะวันนี้ครูน้ำฟ้าจะแชร์ความรู้การทำถาดใส่อาหารหรือใส่ผลไม้ด้วยใบเตยนะคะมาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะนี่คือใบเตย2ขนาดนะคะใบใหญ่นะคะกว้างนิ้วครึ่งนะคะและใบเล็กนะคะนิ้วเดียวนำมา20ใบนะคะอันนี้แค่10ใบพอนะคะแล้วก็มีเข็มหมุดหัวกลมนะคะไม้นะคะก้านดอกไม้เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ1ชิ้นน่ะตัดได้8อันนะคะแล้วคัตเตอร์นะวัตถุอุปกรณ์ดังที่เห็นนะก็ใบตองนะคะใบตองใช้นิดเดียวนะคะอันที่นี้มาดูวิธีการทำก่อนนะคะสิ่งที่เราจะเตรียมก็คือเราจะต้องทำดอกกุหลาบแบบนี้ไว้นะคะประมาณ17ดอกนะคะเผื่อไว้แล้วแต่กลีบนะคะแล้วก็จะตัดกลีบใบไม้ด้วยใบเตยทีนี้มาดูวิธีการทำนะคะทีนี้มาดูการทำกลีบใบไม้ก่อนนะคะดูนะคะเราตัดส่วนนี้ออกนะคะตัดนี้ทิ้งไปเลย1ใบเราจะได้ประมาณ5นะคะนี่ทิ้งไปนะคะหลังจากนั้นเราก็มาตัดตรงนี้นะคะตัดเป็นกลีบนะคะเตรียมไว้นะคะ20ใบนะคะจะเตรียมไว้นะคะต่อไปเราจะนำใบเตยที่มีขนาดเล็กนะคะมาทำดอกกุหลาบกันมาดูนะคะเราใช้โคนใบนะคะโคนบันพับนะคะพับอย่างนี้นะดูช้าๆนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังนะคะแล้วก็บิดนะคะบิดแรงๆเลยก็ได้นะคะเพื่อให้กลิ่นหอมของใบเตยออกบิด2รอบแล้วเราก็พับลงไปนะคะแล้วก็หมุนรอบแกนนะคะพับ1ครั้งแล้วก็หมุน1ครั้งนะคะพับ1ครั้งแล้วก็ผมหมุน1ครั้งสังเกตนะคะรอบแกนพับ1แล้วก็หมุนนะคะพับแล้วก็หมุนนะคะพอดอกใหญ่ขึ้นเราจะต้องส่งกลีบให้บานออกนะคะแล้วเปลี่ยนตำแหน่งใช้หัวแม่มือกดไว้นะคะทำช้าๆนะคะพับแล้วก็หมุนนะคะพับแล้วก็หมุน1รอบพับนะคะดูนะคะพับให้หมดเลยค่ะนะคะมาดูวิธีการเก็บพับอย่างนี้นะคะปรับมือขึ้นมาแล้วก็ใช้อันนี้แทงเลยนะคะแทงลงไปเลยค่ะกลางดอกนะคะวิธีการนี้จะช่วยให้ยึดติดแน่นหลังจากนั้นแล้วก็ใช้กรรไกรตัดออกนะคะแล้วใช้เข็มหมุนหัวกลมเสียบเข้าไปตรงกลางเลยค่ะจะแน่นนะคะเตรียมไว้17ดอกนะคะให้นี่มาดูการประกอบกันนะคะก่อนอื่นเราจะต้องนำใบตองนะคะใบตองซ้อนกัน4ชั้นนะคะเผื่อขาดแต่เราใช้แค่2ชั้นหลังจากนั้นภาชนะนะคะอันนี้จานแบบกลม8นิ้ว9นิ้วอันนี้ก็เป็นจานอีกแบบหนึ่งนะคะเราจะต้องตัดโฟมขนาดเท่านี้ด้วยแล้วก็ใช้พับไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดให้เป็นวงกลมนะคะตัดให้เป็นวงกลมเลยค่ะเราใช้แค่2ชั้นนะคะแล้วนะคะเราใช้แค่2ชั้นนะคะหรือจะใช้3ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แม็กนะคะใช้แม็กตัวนี้เย็บติดไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบนะคะประกอบเป็นพานเราใช้ใบนะคะสอดลงไปตรงนี้เลยค่ะสอดตรงพื้นนะคะให้เข้าไปประมาณ1นิ้วนะคะสอดไปเลยนะคะต้องให้รัศมี
อยู่แทงออกมาจากศูนย์กลางนะคะสังเกตดีๆนะคะซ้อนกันนิดนึง4นะคะห้านะคะห้าแล้วนะคะหกเจ็ดแปดนับไปด้วยนะคะจำนวนใบก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความกว้างของใบเตย9นะคะ10 11 12นะคะ12นะคะ13จับผิดค่ะ13แล้วนะคะ14 15นะคะรู้สึกจะ17 17พอดีนะคะ16อีกใบสุดท้ายนะคะ17นะคะรู้สึกจะจะห่างกันนิดนึงนะคะจะห่างกันนิดนึง18ก็ไม่ดีนะคะ17นะคะแล้วแต่จังหวะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำภาชนะนะคะนำโฟมที่ตัดนะคะโฟมที่ตัดให้ได้ขนาดนี้นะคะใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็นี่เลยนะคะต่อไปเราจะวางดอกกุหลาบกันนะคะมาดูค่อยๆดูไปนะคะกะจังหวะดีๆเสียบดอกกุหลาบนะคะตรงให้ลงกับโฟมนะคะเรายึดไว้นะคะระหว่างกลีบเลย2นะคะ3 4นะคะ4ดอกก็เท่ากัน5 6นะคะหมุนนะคะ6นะคะ7 8 9นะคะ1011 12 13ดูดีๆด้วยนะคะปลายกีบ13 14 15 16นะคะ17กลีบก็17ดอกนะคะอันนี้มาดูนะคะจัดดีๆหลังจากนั้นเราก็เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะมาเปรียบเทียบกับที่เราทำไว้นะคะสวยไหมคะฉีดน้ำพรมน้ำนะคะใบเตยจะให้กลิ่นหอมนะคะเราจะทำขนาดใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้นะคะใช้ในโอกาสวันสำคัญนะคะลองนะคะลองไปทำกันนะคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ